เรื่องราวของนักปั่นชาวออสเตรเลียที่ทำสถิติโลกด้วยการปั่นจักรยานลงเขาด้วยเวลาที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนายคนนี้นั้นมีชื่อว่ามาร์คัสหรือว่าแม็กซ์ตอกเกิลนะครับเป็นนักจักรยานชาวออสเตรเลียที่หลงใหลความเร็วมาตลอดชีวิตท่านผู้ชมดูนะครับว่าปั่นจักรยานนะครับลงภูเขาสูงขนาดนี้นะครับก่อนหน้านี้นายคนนี้เคยทำสถิติมาแล้วปี2011นะครับที่ความเร็ว 164.95 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ภูเขาไฟเซโรเนโกรประเทศนิคารากัวนะครับและล่าสุดเองซอกก็กลับมาท้าทายสถิติตัวเองอีกครั้งนะครับด้วยการทดสอบจับเวลาที่เทือกเขาแอนดีสประเทศชิลีซึ่งมีความชันถึงกว่า45องศาด้วยกันการทดสอบครั้งแรกสตอกเกิลสามารถทำความเร็วได้สูงที่187กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นสถิติใหม่ทำลายสถิติเดิมของตัวเองได้สำเร็จถึงกว่า22กิโลเมตรด้วยกันนะครับคือต้องดูนะครับว่ากีฬาแบบนี้นอกจากอาศัยความแข็งแรงของร่างกายความเข้มแข็งของจิตใจแล้วยังต้องอาศัยการฝึกซ้อมที่หนักด้วยนะครับทั้ง2ท่านนะครับ